สวัสดีครับทุกคนวันนี้สิ่งที่ผมจะมานำเสนอก็คือว่าการนำเอา Global Classroom เราสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะที่เราเอาไป implement จริงเลยโดยการให้นิสิตโปรเจกต์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของเรานะครับแล้วก็การเอา Global Classroom เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ Synchronous Mode ส่วนงานของนิสิตโปรเจกต์ก็จะเป็นในส่วนของ Asynchronous Mode โดยที่ Target ของเราเนี่ยก็จะเป็นนิสิตที่ยังมีปัญหาในการเรียนอยู่อย่างเช่นวิชาพื้นฐานนะอย่างเช่นคณิตศาสตร์วงจรไฟฟ้าบาบาบาอะไรที่มันเป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยเราสามารถที่จะดึงคนที่มีปัญหาเข้ามาในระบบและทำการสอนคู่ขนานไปกับที่เขาจะต้องไปเรียนจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เปอร์เซ็นต์ในการดรอปหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ผ่านเนี่ยมันน้อยลงเราก็จะมีการเตรียมเลยนะสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่7ก่อนมิดเทอมเราก็ให้คนที่มีปัญหามาเข้าโครงการกับเราและก็เรียนไปพร้อมกันเลยนะแล้วถึงเวลาสอบก็ให้เขาไปสอบกับการเรียนปกติและก็หลังจากมิดเทอมก็จะเป็นการวัดผลนะว่าเขาสามารถที่จะทำคะแนนได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากที่เขารู้เรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะผ่านตอนปลายภาคได้เพราะว่าเขาจะมีคะแนนสะสมมาจากช่วงกลางภาคแล้วอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของเราในการที่เราจะเอาGlobal Classroom เนี่ยมา implement ในการใช้งานจริงซึ่งมันสามารถที่จะทำได้หลากหลายมากเราสามารถที่จะเชิญแขกเข้ามาได้เพราะว่าใน Google Meet มันเป็นการสนทนาแบบ2ทางอยู่แล้วอันนี้เราก็จะเห็นภาพง่ายๆว่าเฮ้ย Global Classroom เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาประยุกต์ apply กับเรื่องต่างๆในเรื่องของการเรียนการสอนได้แล้วเดี๋ยวมาติดตามประสิทธิภาพของเรากันครับ